ศิลปศาสตร์นะครับผมอาจารย์พันยศเพชรวงศ์นะครับอาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวมทร.พระนครนะครับครับเราทั้งสองคนนะฮะได้รับเกียรติจากคณะของเรานะฮะให้มาเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงของพิธีการนี้นะครับแล้วก็ต้องขอต้อนรับทุกท่านอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงนะครับสำหรับการเข้าร่วมการประชุมนะครับเพื่อที่จะพัฒนาแผนนะครับยุทธศาสตร์เพื่อจะพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการนะครับครับผมและในโอกาสนี้นะครับจะขออนุญาตนำทุกท่านได้เข้าสู่ในช่วงของพิธีการนะครับในโอกาสนี้ผมจะขออนุญาตเรียนเชิญนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีวัชรโพธิสอนนะครับคณะบดีคณะศิลปศาสตร์มทร.พระนครนะครับกล่าวต้อนรับคณาจารย์และผู้บริหารทั้ง8มทร.ขอกราบเรียนเชิญครับเรียนท่านรองศาสตราจารย์สุภชาติโกเศรษฐการนนท์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคณะผู้บริหารจากราชมงคล9แห่งและคณะกรรมการทุกท่านกระผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นเจ้าภาพต้อนรับท่านทุกท่านในการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการในวันนี้การท่องเที่ยวและบริการเป็นอุตสาหกรรมที่ทำรายได้เป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยและในโอกาสนี้ครับจะขออนุญาตเรียนเชิญนะครับท่านอาจารย์ประวิตรโยธาสิริครับคณะบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ให้เก็บกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การประชุมในครั้งนี้และขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะครับรองศาสตราจารย์สุภัทธาโกสายการนนท์กล่าวเปิดงานเป็นลำดับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญครับเรียนรองศาสตราจารย์สุภัทธาโกสายการนนท์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครประธานในพิธีที่ครบอย่างสูงกระผมในนามคณะกรรมการจัดงานขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติพุทธศักราช2562ถึง2566ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล9แห่งในวันนี้จากการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติพุทธศักราช2562ค่ะเรียนท่านผู้บริหารจากทาง9ราชมงคลนะคะวันนี้ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่คณะกรรมการได้เลือกมาประชุมที่มทร.พระนครในวันนี้ซึ่งจะบอกว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันดีนะคะทุกท่านคงทราบว่าเป็นเพราะเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะกรรมการจากทั้ง9ราชมงคลอีกครั้งหนึ่งขอบคุณราชมงคลอีสานที่เป็นผู้ผลักดันริเริ่มพี่เข้าใจว่าน่าจะเป็นเจ้าภาพใช่ไหมคะของโครงการและก็โปรเจกต์นี้นะคะก็ขอให้ได้งบประมาณมาสนับสนุนมากๆเลยนะคะค่ะบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วก็ขอเปิดการประชุมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติพุทธศักราช2562ถึง2566ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง9แห่งนับแบบนี้ค่ะขอบคุณค่ะระเบียบวาระที่1 นะคะเรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบในการประชุมนะคะเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบนะคะเรียนเชิญท่านประธานค่ะในการที่จะทำยุทธศาสตร์นี้นะครับก็ขออนุญาตท่านได้ดำเนินการประชุมนะครับก็วันนี้โดยหลักๆ ก็คือทำยุทธศาสตร์ที่เราทำกันมาแล้วนะครับมาบัตรลดงบประมาณตามมติที่ประชุม29มีนาคม